โจเลิกเรียนได้ยินเสียงท่อซิงมาแต่ไกลเสียหลักพุ่งเข้าใส่ร้านซาลาเปาข้าวของกระจายเจ้าของร้านจะดุก็สงสารเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่ครอบครัวของเขาที่กำลังดูแลคุณยายทวดอยู่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วค่ะและก็ชนเข้ากับหน้าร้านของเขาจนซาลาเปาที่วางขายไว้หกเกลื่อนกราดไปหมดเลยนะคะและเขาก็ได้ระบุแคปชั่นค่ะว่าเฮ็ดซาลาเปาเองขายมือแรกก็มีคนเหมาเลยคักบอดทีนี้ซาลาเปาลอยฟ้าซึ่งล่าสุดวันที่10สิงหาคมค่ะคุณเกตเจ้าของโพสต์นะคะเธอได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ค่ะเธอบอกนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นของวันที่8สิงหาคมค่ะเธอและครอบครัวกำลังดูแลคุณยายทวดอายุ89ปีโดยเพิ่งแต่งตัวให้ท่านเสร็จนะคะหลังจากพาท่านไปอาบน้ำเพื่อที่จะพาเขานอนค่ะซึ่งตอนนั้นที่หน้าบ้านของเธอก็ได้ตั้งเต็นท์เปิดร้านขายซาลาเปาอยู่ค่ะสักพักเธอก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของแก๊งเด็กวัยรุ่นซิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะเด็กๆน่าจะเรียนอยู่ประมาณชั้นป.6ถึงม.2ค่ะยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยขับรถมอเตอร์ไซค์กันมาด้วยความเร็วสูงและน่าจะหยอกล้อกันมากันทั้งหมด3คันคันละ2คนค่ะแต่คันที่2ที่ตีคู่กันมานะคะเสียหลักเข้ามาชนในร้านของเธอค่ะด้วยความที่ตรงฝั่งถนนเป็นเลนโคลนนะคะเนื่องจาก 2-3 วันก่อนนั้นฝนเพิ่งตกแล้วดินโคลนยังไม่แห้งค่ะน้องก็เลยลื่นถลายเข้ามาชนเข้ากับหน้าร้านซาลาเปาตามในคลิปวิดีโอเลยด้วยแถวบ้านเธอมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นแนวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเป็นถนนชนบทที่สามารถทะลุไปได้หลายหมู่บ้านค่ะไม่ใช่ทางตันจึงมีวัยรุ่นแว้นไปมาผนวกกับเป็นช่วงเวลาที่เด็กเลิกเรียนตอนที่กลุ่มเด็กพวกนี้แว้นมอเตอร์ไซค์กันมาเธอก็ได้ยินเสียงรถมาแต่ไกลเลยด้วยความที่เธออาจจะมีอคติกับเด็กแต่งท่อรถอยู่แล้วด้วยในใจก็คิดว่ามาแล้วพวกเด็กซิ่งแต่ไม่คิดว่าน้องจะชนเข้ามาในร้านของเธอค่ะซึ่งก็ทำให้ซาลาเปา8ถึง9ลูกสุดท้ายเทกระจาด6หมดเลยทีเดียวซึ่งปกติจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเอามาใช้ทำซาลาเปาอุปกรณ์ปิ้งย่างต่างๆแต่ในวันนั้นเป็นอะไรที่ฉุกละหุกค่ะเหมือนฝนจะตกบ้างเธอก็ตั้งร้านตอนเริ่มจะค่ำด้วยเลยไม่ได้เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาเหมือนมีลางบอกเหตุว่าไม่ต้องเอาออกมาค่ะหลังจากที่น้องชนเขากับหน้าร้านของเธอนะคะจนมอเตอร์ไซค์ถลายล้มไปตอนแรกเธอทั้งตกใจและก็โมโหค่ะจึงเข้าไปดูว่าเป็นลูกใครที่ไหนยังไงแต่พอเห็นเลือดของน้องที่ออกแถวๆหัวเข่าเป็นแผลฉีกต้องเย็บมีรอยถลอกเลือดออกเธอก็เริ่มใจอ่อนและตามให้พ่อของเธอเรียกรถเทศบาลของหมู่บ้านเพื่อจะพาน้องไปโรงพยาบาลค่ะตัวน้องพอเห็นเลือดของตนเองก็ร้องไห้หน้าเสียด้วยความที่อาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะกลัวจะโดนจับน้องเลยยังไม่ทันได้เอ่ยปากขอโทษอะไรเธอเลยแต่เธอก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะจากนั้นน้องก็โทรตามครอบครัวของน้องมาพ่อแม่และคุณยายของน้องก็เลยมาหาเธอค่ะซึ่งเธอก็รู้จักกับทางครอบครัวของน้องอยู่แล้วบ้านอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเธอก็คิดเพียงว่าดีแล้วที่น้องไม่เป็นอะไรมากนะคะเรื่องข้าวของสิ่งที่เสียหายเธอไม่ได้เสียดายมากนักคิดว่าค่อยหาใหม่กันได้ค่ะแต่เป็นห่วงที่สุดคือคุณยายทวดที่ตอนนั้นกำลังนอนอยู่หน้าบ้านพอดีค่ะเพราะท่านชรามากแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าน้องขับมาโดนคุณยายทวดจะเป็นยังไงอย่างโชคดีที่ไม่โดนนะคะท่านไม่เป็นอะไรเธอจึงยังโอเคอยู่โดยก่อนหน้านี้ประมาณ5นาทีก่อนเกิดเหตุพ่อของเธอเพิ่งเอารถไถนาไปทำนามาทำความสะอาดตรงบริเวณที่มอเตอร์ไซค์ของน้องล้มพอดีโชคดีที่เพิ่งเอาไปเก็บถ้าน้องมาโดนรถไถนาก็ไม่น่าจะรอดค่ะเธอไม่อยากจะคิดสภาพรถมอเตอร์ไซค์อัดกับรถไถเต็มๆนอกจากนี้ที่ร้านเธอนั้นยังเป็นแบบน็อกดาวน์ถ้าน้องโชคร้ายชนเข้ากับร้านแล้วโดนเหล็กเสียบจะเป็นยังไงเธอเป็นคนที่ค่อนข้างมีคติกับคำว่าคนแต่งท่อรถนะคะแว้นซิงต่างๆจึงเกิดคำถามว่าทำไมหนูยังเป็นเด็กกันอยู่เลยทำไมต้องมาแว้นแล้วถ้าหนูเสียชีวิตครอบครัวจะไว้ยังไงหรือถ้าขับรถไปชนคนอื่นจนเขาเสียชีวิตหรือพิการจะเป็นยังไงเธอจึงต่อต้านเรื่องพวกนี้มากค่ะอยากบอกลูกหลานทุกคนไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะขับรถเข้าพื้นที่ชุมชนอย่าขับเร็วกันนักเลยถ้าเกิดบ้านของเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็ไม่อยากให้มีแว้นอะไรแบบนี้ถ้าคราวซวยคุณเสียชีวิตไปชนกับอะไรมามันก็มีแต่ความเสียหายทั้งกับตัวของเราและกับคนอื่นถ้าพิการขึ้นมาหรือชนเข้ากับของสาธารณะของหลวงมีความเสียหายเรื่องเงินทองต่างๆตามมาถ้าแก้ไขตรงนี้ได้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ